ร้อมป้องกันไฟป่าตอนที่หนึ่งอาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่จ้าอาผู้ใหญ่จ้อยมาแล้วจ้ายูฮูอยู่หรือเปล่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วจ้านะจ้อยรอเดี๋ยวนะจ้ารอเดี๋ยวตาเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านอ๋อแม่มาพอดีเยอะเจ้าจ้อยมาแล้วจ้านี่ข้ากำลังให้ไปตามพวกหน่วยตระเวนไฟป่ามาพร้อมกันหรือยังอะเนี่ยพร้อมแล้วละจ้าอ๋อจ้อยนะให้รออาผู้ใหญ่อยู่ที่ลานกลางหมู่บ้านนั่นนะดีมากดีมากเพราะนอกจากว่าจะรอให้ทางการเขามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไฟป่าแล้วนะพวกเราชาวบ้านเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะเตรียมให้พร้อมถ้าเกิดไฟป่าจะได้ช่วยกันดับทันเนี่ยอืมใช่ใช่จ้างานเนี้ยไอ้จ้อยนักดับไฟเนี่ยช่วยเต็มที่เอ๊ะแล้วที่อาผู้ใหญ่ว่าเจ้าหน้าที่จะมาอบรมป้องกันไฟป่าเนี่ยจะมากันเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะเนี่ยก็เขาก็จะมากันเป็นระยะระยะละทุกปีนี่ก็ประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะมาอีกอ๋ออ๋อหนูขวัญจำได้ละเจ้าหน้าที่มาอบรมสอนให้รู้ถึงโทษของไฟป่าใช่ใช่อย่างนี้ต้องทดสอบความจำกันหน่อยว่าจำได้จริงหรือเปล่าจำได้จำได้แน่นอนเลยแน่นอนเลยไฟป่านะทำให้สัตว์ป่าต้นไม้ป่าไม้ล้มตายใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะป้องกันไฟป่าอยู่เสมอไม่ต้องห่วงจ้านายจ้อยและหน่วยป้องกันไฟป่าพร้อมรับมือเต็มที่สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ฝนถล่มลงมาอย่างหนักทีเดียวทั้งฝนทั้งลมผมอยู่ในหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ไม่รู้ว่าข้างนอกนี้ฝนตกกันถล่มทลายเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันรำลึกถึงครูแก้วอัจฉริยกุลวันนี้เป็นวันแรกนาจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในวันนี้ที่ท้องสนามหลวงที่จัดไว้เป็นพิธีแรกนาก็คงจะชุ่มช่ำ ไม่ต้องเอาน้ำมารดจนกระทั่งพื้นที่ที่พระยาแรกนาจะไถดักไถแปรอ่อนนุ่มพอที่จะถ่ายได้จะไถได้ในสมัยก่อนนั้นพอเวลาเสร็จพิธีทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะเข้าไปกลุ่มรุมเก็บเอาข้าวที่หวานในพิธีนั้นเอาไปใส่ในพันข้าวของตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าข้าวในพิธีแรกนานั้นจะทำให้ข้าวพันธุ์ที่มีอยู่จะทำให้มีผลขึ้นมามากมาย แล้วก็มีคนหัวใสนะครับกำข้าวไปกำข้าวไปแล้วก็มาเข้าไปกลุ่มลุมเก็บข้าวตกในบริเวณพิธีแล้วก็เอามาจำหน่ายคนที่เข้าไปสู้กับเขาไม่ไหวก็ซื้อกันไปเป็นทางหากินอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ทางราชการได้จัดพันข้าวใส่ถุงสองพลาสติกไว้แจกแล้วกรณีการชุลมุนชุลเกอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้เกิดขึ้นนับว่าขาดสีสันไปอย่างหนึ่ง ดินที่เหลวๆเป็นโคลนอย่างนี้ทั้งพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบเงินหาบทองซึ่งจะต้องสวมรองเท้าปลายงอนก็คงจะเคลอะขระแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็ยังดีกว่าย่ำด้วยเท้าเปล่าแต่ผมว่าถ้าย่ำด้วยเท้าเปล่าเนี่ยนะฮะจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
ั่นแหละครับพิธีต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปพิธีแรกนาเนี่ยเป็นพิธีดั้งเดิมเป็นพิธีที่เพิ่มขวัญเพิ่มกำลังใจแก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีอาชีพส่วนใหญ่ของประเทศมีอยู่คราวหนึ่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลสมัยนั้นเห็นว่าเป็นประเพณีคร่ำครึกไม่ได้ดูเรื่องทางจิตวิทยามวลชนแต่ประการใดก็สั่งเลิกครับเพิ่งจะมาฟื้นเอาในตอนหลังในเมื่อผู้บริหารรุ่นนั้นล้มหายตายจากกันไปแล้วถึงได้ฟื้นเอาประเพณีซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามขึ้นมาใหม่สำหรับประเพณีแรกนาเนี่ยนะครับผมจำได้ว่ามีธนบัตรใบละบาทในสมัยรัชกาลที่7มีภาพของการแรกนาเนี่ยอยู่ทางด้านหลังธนบัตรรุ่นนั้นน่ากลัวจะหาไม่ได้แล้วต้องถามคุณนวรัตน์เลขากุลซึ่งตอนนี้ท่านไปเป็นผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยที่หาดใหญ่ยังไม่ได้ลงไปเยี่ยมกันเพราะท่านผู้นี้มีของเก่าๆเยอะแยะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องกระสาบเรื่องเงินตรา เมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมเหนื่อยมากทีเดียวนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่ตอนวันศุกร์เย็นวันเสาร์เย็นชักจะจำวันจำคืนเอาไม่ได้แล้วเพราะเรื่องราวมันมากเดินทางอยู่ตลอดทั้งที่เพิ่งกลับมาที่ขึ้นไปเชียงใหม่นั้นก็ต้องไปในงานแต่งงานของลูกสาวลูกชายเพื่อนของผมโดยเฉพาะเจ้าสาวนั้นเห็นกันมาตั้งแต่แม่ของเขายังไม่ตั้งครรภ์เมื่อเติบโตมาจนกระทั่งได้แต่งงานแต่งการเนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีก็เท่ากับเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งวิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยกันนั้นก็เสมือนชั้นญาติผมก็ต้องเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่เจ้าสาวนั้นคือคุณพรพัชราโรจนศักดิ์ลูกสาวของพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์ซึ่งเดิมอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะเกษียณอายุมานานแล้วครับเกษียณมา15-16ปีแล้วกับอาจารย์บุญรัตน์โรจนศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการวัฒโนไทยพายัพลำปางกาลยานีที่มีชื่อเสียงนี่ก็เกษียณเหมือนกันลูกสาวนั้นแต่งงานกันไปหมดแล้วคนที่เพิ่งจะแต่งงานเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็เป็นอันว่าหมดลูกสาวทั้ง3คนยังเหลือลูกชายอยู่คนไม่ยอมแต่งงานสักทีคือเลือกมากเจอหน้ากันก็บอกว่าอย่าเลือกให้มันมากนักเลือกนักมักได้แร่ถ้าได้แร่ทองมันก็ดีแต่เผอิญมันจะไม่ได้แร่ทองสิไปเจอเอาแร่เหล็กเข้าละแย่เลยทีเดียวล่ะครับผมขึ้นไปตอนเย็นแล้วจะเรียกว่าเย็นก็ไม่ได้ก็ค่ำแล้วล่ะครับเพราะว่ามีงานที่บ้านคุณพเดชลิมปิสวัตที่เมืองเอกก็เป็นงานสังสรรค์กันในบรรดาผู้ถึง
ทำงานอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินที่มีหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดจนเพื่อนฝูง อย่างเช่น กัปตันสะอาดศพศาสตราสอนและบรรดานักบินหลายต่อหลายท่านตลอดจนบอร์ดของวิทยุการบินสาระสำคัญนั้นก็คือว่ามีโครงการที่จะเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยทางด้านการบินเรื่องนี้ถ้าท่านอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจะจำได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีนักคิดนักธรรมอยู่ท่านหนึ่งคือคุณเลื่อนพงโสพลคุณเลื่อนพงโสพลนี้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้เมืองไทยเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์รถสำล้อเป็นคนแรกและทำให้พี่น้องไทยของเราได้ใช้แรงงานถีบสำล้อรับส่งผู้โดยสารจนทำให้รถลากซึ่งมีคนจีนเป็นผู้ลากเรียกกันว่ารถเจ็กหายไปจากท้องถนนจะไม่ได้ยินเสียงตับ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 อย่างนี้อีกแล้วมีแต่พี่น้องชาวอีสานของเรามาใช้แรงงานถีบรถสำล้อเป็นอาชีพที่ทำให้คนกรุงเทพมีความสะดวกในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมากนอกจากนี้คุณเลื่อนพงโสพลยังเป็นนักประดิษฐ์ท่านเป็นทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่6ในปี2460นั่นแหละได้สมัครไปร่วมราชการสงครามที่ยุโรปเมื่อกลับมาการที่เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการบินก็ได้ประดิษฐ์เครื่องบินลำเล็กๆลำหนึ่งเป็นเครื่องบินที่ประกอบด้วยไม้อัดไม้อัดที่ว่านี้ไม่ใช่ไม้อัดแบบที่เราใช้กันตามบ้านตามเรือนตามร้านเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรนะครับเป็นไม้อัดอย่างแข็งในสมัยก่อนที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงได้แผนแบบเครื่องบินขึ้นมาลำหนึ่งใช้เครื่องยนต์ในตอนนั้นเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบเล็กๆบินได้ครับให้ชื่อว่าเครื่องนางสาวสยามคุณเลื่อนพงโสพลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ไปร่ำไปเรียนที่อเมริกามาเมื่อกลับมาแล้ว ท่านก็คิดค้นสำล้อประดิษฐ์เครื่องบินลำเล็กๆลำหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ใบพัดเดียวปีกชั้นเดียวล้อหางคล่องแคล่วว่องไวให้ชื่อว่านางสาวสยาม ท่านมีเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันในเมืองจีนก็ดำเนินการบินจากกรุงเทพจะไปเมืองจีนจะไปให้ถึงเซี่ยงไฮ้แต่ในตอนนั้นนะครับเครื่องบินนี้ก็มีความเร็วต่ำ บินได้ประมาณราวๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินเมื่อขึ้นบินไปแล้วก็ได้ไปหยุดที่สัวเถาเคร
ครื่องบินนางสาวสยามนี้ได้เผยแพร่เกียรติภูมิว่ามีคนไทยบินเดี่ยวข้ามประเทศลาวเวียดนามไปจนกระทั่งถึงเมืองจีนและไปลงที่สัวเถาซึ่งเป็นเมืองที่สกุลคนไทยเชื้อสายจีนใหญ่ๆได้มาจากที่มณฑลนี้เป็นส่วนมากการบินครั้งนั้นได้มีความสำเร็จหยุดไปตลอดทางแล้วครับ เข้าใจว่าหยุดไปไม่ต่ำกว่า5ขาคือบินไปหน่อยแล้วก็หยุดบินไปแล้วก็หยุดบินไปแล้วก็หยุดเพราะว่าน้ำมันนั้นมีอยู่บนเครื่องบินนั้นได้ไม่เกินเข้าใจว่าไม่เกิน3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าจะถึงนี่บินกันเหนื่อยเลยครับในตอนนี้ก็มีโครงการที่จะนำเอาเครื่องบินที่ทำขึ้นมาใหม่โดยใช้แบบเดิมทุกประการรวมทั้งเครื่องยนต์เดิมจะบินไปสัวเถาเข้าใจว่าคงจะบินเมื่อหลังจากมรสุมตะวันออกจบลงแล้วคือในเดือนพฤศจิกายนไม่อย่างนั้นถ้าไปโดนพายุเข้าโดนลมปะทะหน้าคือเฮดวินสักราวร้อยน็อตก็หมายความว่าเครื่องไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะว่าบินสู้ลมไม่ได้ก็จะต้องบินเมื่อดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย มีลมส่งท้ายก็จะทำให้เครื่องนี้บินไปถึงสัวเถาได้เหมือนอย่างเมื่อครั้งที่คุณเลื่อนพงโสพลได้ทำสำเร็จมาแล้วเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของอากาศยานไทยคนไทยในเรื่องธุรกิจการบินในเรื่องของการบินตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องราวของเครื่องบินนางสาวสยามที่คุณเลื่อนพงโสพลได้แผนแบบขึ้นสร้างขึ้นและบินไปสำเร็จนั้นก็จะมาเล่าสู่กันฟังในวันหลังครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้รับหนังสือเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาบับ4เล่ม1เล่ม2 ที่อาจารย์ประภาสอวยชัยประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยท่านได้เรียบเรียงเป็นย่อคำพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ4ซึ่งย่อว่าปพพนั่นแหละนะครับทุกเล่มที่อาจารย์ประภาสเพื่อนของผมได้เรียบเรียงขึ้นได้ส่งมาเป็นของกำนันทุกครั้งไปถ้าท่านได้เขียนท่านได้เรียบเรียงอะไรขึ้นมาพิมพ์เป็นรูปเป็นเล่มจะต้องส่งมาให้ผมก็ขอขอบพระคุณและจะขอเรียนว่า สำหรับย่อคำพิพากษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ4ว่าด้วยทรัพย์สินจัดเป็นชุดมี2เล่มนะครับแต่ละเล่มมีจำนวน500หน้าพิมพ์ด้วยกระดาษปอนปกแข็งเย็บกี่อย่างดีราคาเล่มละ300บาทมีจำหน่ายที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตึกมหิดลถนนราชวิถีหนังสือที่อาจารย์ประภาสได้พิมพ์แล้วก็เมื่อจำหน่ายแล้วก็จะเอารายได้ไปใช้ในการสาธารณกุศลทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างเช่นเด็กกำพร้าเด็กยากจนคนพิการคนแก่คนชราที่ไร้ญาติขาดที่พึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้อาจารย์ประภาสไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยครับก็เป็นการกุศลอย่างหนึ่งถ้าท่าน
ได้ซื้อหนังสือย่อคำพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ4ตลอดจนตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม3มาแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าท่านได้กุศลด้วยนี่ก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบว่ามีจำหน่ายที่ตึกมหิดลถนนราชวิถีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีข่าวคุณหมอกัปปนาถพลางกูลแจ้งมาว่านางถนอมศรีสุมิตรเสียชีวิตด้วยโรคชรา อายุ91ปีตั้งศพศาลา11วัดมกุฏสวดจนถึงวันที่20พฤษภาคม2543งดสวดในวันวิสาขบูชา17พฤษภาคม1วันท่านผู้วายชนนั้นเป็นภรรยาของคุณหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิท่านเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ท่านเป็น อาจารย์ใหญ่รุ่นที่ผมเรียนอยู่ที่เทพศิรินทร์ประมาณ60เท่าไหร่นับดูสิ64 65ปีแล้วครับที่ท่านอาจารย์ใหญ่คุณหลวงสวัสดิ์เป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับท่านอาจารย์หลวงสวัสดิ์นี้ท่านถึงแก่กรรมไปก่อนแล้วและก็ภริยาของท่านคือคุณถนอมศรีสุมิตรเพิ่งจะเสียชีวิตท่านผู้นี้เป็นมารดาของอาจารย์ธีระสุมิตรตั้งศพที่วัดมกุฏศาลา11สวดจนถึง20พฤษภาคมกำหนดพระราชทานเพลิงศพเมื่อไหร่ผมจะได้เรียนให้ทราบในภายหลังนะครับเอาละตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบออกมีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านไปเที่ยวหรือยังงานมหากรรมการเกษตร2000ซึ่งเริ่มตั้งแต่29เมษายนและจะจบลง21พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองทองธานีที่นั่นน่ะทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เผยแพร่นะโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริให้เห็นจะเป็นรูปธรรมเพราะว่าในการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำรินั้นมีอยู่10อย่างคือการปลูกข้าวการทำโรงสีชุมชนการปลูกไม้ผลการปลูกข้าวโพดปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกไม้ดอกทำหัตถอุตสาหกรรมพวกสารโน่นสารนี่อะไรต่างๆเลี้ยงไก่พันพื้นเมืองพันไก่บ้านเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงเป็ดเนื้อเลี้ยงหมูทำแก๊สชีวภาพที่ได้มาจากพวกขี้หมูขี้ไก่พวกนี้เลี้ยงปลาและเลี้ยงปลาสวยงามการดำเนินการนั้นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวในฤดูแรกและในฤดูที่2ปลูกข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการขุดสระเก็บกักน้ำขนาด80คูณ100เมตรปริมาณรับน้ำสูงสุดถึง 15,000 ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรหนึ่งก็50ปีบท่านคูณเอาเองก็แล้วกัน เป็นทฤษฎีใหม่คือคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ30ของพื้นที่เพาะปลูกรวมนอกจากจะใช้เลี้ยงปลาในสระน้ำแล้วก็ใช้น้ำรดผักไม้ผลและไม้ดอกที่ปลูกบริเวณขอบสระมีการจัดตั้งโรงสีชุมชนรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารใส่ถุง
และโรงสีเป็นแหล่งฝึกอบรมให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการโรงสีในอนาคตนอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูแล้วก็เอาขี้หมูนั่นมาทำแก๊สสำหรับจะใช้หุงต้มด้วยนั่นก็เป็นการรักษาเรื่องของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมเพราะจะทำให้ขี้หมูที่เละเทะฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันนั่นน่ะหมดสิ้นไปจากปากคำที่เราได้พูดกันมาตั้งแต่โบราณเพราะว่าฝนตกขี้หมูไหลนั้นจะไหลไปอยู่รวมในบ่อซึ่งมีการเก็บงำอย่างดีแล้วแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำมาจุดไฟให้หุงต้มได้เป็นก๊าซชีวภาพก็มีให้ท่านได้ชมที่งานมหกรรมการเกษตรที่เมืองทองธานีนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมโผล่เข้าไปที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็ได้ชมสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเรียนให้ฟังนี่นะครับเอาแล้วนะครับจะขอเล่าเรื่องส่วนตัวสักทีเรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือเรื่องที่ไปเชียงใหม่เขาก็มีการแต่งงานตามประเพณีล้านนาเจ้าสาวนั้นทำงานอยู่ทางฝ่าย passenger service ที่สถานีเชียงใหม่เป็น supervisor ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นเป็นลูกของคุณประชุมบุญประคองและคุณบรรจบพรบุญประคองที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเจ้าบ่าวนั้นอยู่ทางมหาดไทยตามพ่อเป็นนายอำเภอจากเมืองการจากอำเภออื่นๆตอนนี้มาประจำอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนใกล้เข้ามาหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าสาวอยู่เชียงใหม่ทั้งๆที่เป็นคนลำปางก็เลยจัดงานแต่งงานที่โรงแรมเวสตินที่โรงแรมเวสตินงานนั้นจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและงดงามตามประเพณีมียกขันหมากมีกั้นประตูเงินประตูทองแล้วก็มีการมัดมือหรือการผูกข้อมือให้แก่บ่าวสาวตามประเพณีในการนี้เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ซึ่งคุ้นเคยกับผมเราเคยอยู่ในสภาเมื่อตอนเป็นสมาชิกนิติบัญญัติเมื่อปี2517ถึง2518ด้วยกันก็ได้มาเป็นประธานในพิธีและก็ได้เป็นผู้ซึ่งกั้นประตูเงินประตูทองร่วมกันเรียกว่าท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมของเชียงใหม่ก็มีการแต่งงานตามประเพณีอย่างถูกต้องผมได้มาร่วมงานโดยไปนอนพักอยู่ที่นครพิงค์แพลเลสคืนหนึ่งเช้าขึ้นก็รีบมาเลิกของเขานั้น 9:39 เป็นเลข9ทั้งหมดพอเสร็จพิธีบ่าวสาวนั่งรับการผูกข้อมือผมก็ขึ้นไปผูกข้อมือซะก่อนเพราะว่าจะต้องรีบมาขึ้นเครื่องเวลา 10:15 เพื่อจะมาร่วมงานรำลึกถึงครูแก้วอัจฉริยกุลที่กรุงเทพกำหนดการนั้นเป็นไปตามที่เราได้ทำเอาไว้ก่อนทุกประการเมื่อมาถึงกรุงเทพรับประทานก๋วยเตี๋ยวเจ๊กแกละรองท้องไปสักหน่อยนึงแล้วก็มาเข้างานเลยทีเดียวครับ
เมื่อวานนี้ตอนกลางวันแดดแรงจ้าไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนมารบกวนเป็นวันหยุดทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีที่จอดรถใต้หลังคาเป็นตึกที่เชื่อมต่อกับตึกที่ทำการสะดวกมากในฐานะที่ผมได้ร่วมงานกับกรมประชาสัมพันธ์มานานเคยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ในโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีโรงเรียนอยู่ในบริเวณที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็มีคนรู้จักมากโดยเฉพาะคนกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าเพื่อนผมนั้นเป็นอธิบดีต่อกันถึง2คนคือคุณกำจัดกีพาณิชย์กับคุณดนัยศรียาภัยเมื่อวานนี้คุณดนัยก็มาครับก็ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่ตามเดิมทั้งที่อายุเข้าไป74แล้วนะครับแต่ก็ยังหนุ่มแน่นดีมากเขาเป็นพระเอกครับคุณดนัยเนี่ยเมื่อตอนที่มีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมผมเอารถขึ้นไปจอดใต้หลังคามารู้ตอนหลังว่าแหมเราโชคดีมหาศาลเพราะว่าไม่ได้จอดที่ลานจอดรถเพราะตอนนั้นเห็นว่ามันไปจอดที่ร่มๆดีกว่ารถจะได้ไม่ร้อนปรากฏว่ารถที่จอดในลานนั้นโอ้โหโดนพวกกิ่งไม้โดนอะไรหล่นลงมาเขาเล่าว่ามีป้ายโฆษณาใหญ่ๆล้มหลายป้ายทีเดียวเพราะว่าพายุลมแรงไม่รู้อีโนอีเน่เมื่อวานนี้เป็น depression หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบหรืออาจจะเป็นฝนก่อนวันแรกนาเหมือนอย่างทุกปีงานรำลึกถึงครูแก้วอัจฉริยกุลนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูแก้วถ้าท่านมีชีวิตอยู่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดจะมีอายุครบ85ปีบริบูรณ์เพราะว่าเกิดปีเดียวหรือปีเดียวกับคุณลอต็อกที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและก็เกิดปีเดียวกับเสด็จพระองค์ชัยเล็กพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนั่นท่านเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับลอต็อกท่านเป็นเจ้าแต่ต็อกก็เป็นต็อกนั่นเองนะครับงานได้จัดขึ้นโดยพลเอกจรัญกุลวณิชซึ่งท่านชื่นชอบผลงานของครูแก้วตลอดจนชมรมเพื่อนฝันอย่างเช่นนาวาอากาศเอกเมธียิ่งยวดนาวาโทการตันติเวชกุลอดีตผอ.ท่าเรือซึ่งท่านสนใจชื่นชอบผลงานของเพลงสุนทราภรณ์ที่มีแก้วแต่งเนื้อร้องเอื้อแต่งทำนองสร้างเพลงเอาไว้ไม่รู้แต่เท่าไหร่ที่เป็นเพลงอมตะในงานนี้ในฐานะที่ผมคุ้นเคยกับครอบครัวและก็เป็นเรียกว่าคอหอยลูกกระเดือกกับครูแก้วมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกับคุณเทิงสติเฟื่องคุยกันถึงเรื่องเก่าๆเชิญคุณประภาสีภรรยาของครูแก้วรองศาสตราจารย์นภาพรอัจฉริยกุลและโกรบอัจฉริยกุลลูกชายของครูแก้วซึ่งมีลูกชายลูกหญิง2คนอายุอนามก็50ไปแล้วทั้งคู่สำหรับลูกผู้หญิงนั้นได้ช่วยงานพ่อมาโดยตลอดในเรื่องการเขียนบทการพิมพ์บทการเล่นละครวิทยุทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าอยู่กันมาเรียกเป็นต้นกติของพ่อเป็นกำลังสำคัญ
งานเมื่อวานนี้เป็นกันเองไม่ได้มีพิธีรีตองว่าจะต้อง1 2 3 4เป็นงานสบายสบายคุณสมัครก็ได้มาร่วมร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนที่ครูแก้วครูเอื้อได้แต่งไว้คุณหมอภูนพิษคุณกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะท่านเป็นนักอักษรศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแต่เผอิญผมความจำไม่ค่อยดีหรอกครับคนรุ่นใหม่ๆนี้หน้าตาก็ยังไม่เข้าอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจำหนูได้ไหมก็ขอประทานโทษด้วยว่าจำไม่ได้จริงๆก็บอกชื่อบอกเสียงเรียงนามเข้าผมก็คงจะฟื้นความจำได้ในรวดเร็วนะครับอย่าถามนะครับโปรดอย่าถามว่าจำได้ไหมปะโถผมอายุป่านนี้แล้วเจอผู้คนมาหลายแสนแล้วจำไม่ได้หรอกครับนอกจากไอ้คนที่เคยหัวหกก้นขวิดมาด้วยกันนั่นแหละก็ไม่มีลืมเมื่อวานนี้ผมต้องร้องเพลง3เพลงใช้วิธีแบบดูเนื้อครับต้องมีเนื้อร้องก็กระท่อนกระแท่นไปจนกระทั่งสำเร็จและก็ได้ร้องเพลงคิดถึงเพลงหนึ่งซึ่งค่อยยังชั่วหน่อย เพราะว่าจำได้เพลงนี้งาน6ชั่วโมงเต็มจบลงด้วยดีที่นั่งทุกที่แน่นขนาดเป็นการแสดงมาราธอนท่านผู้เข้ามาชมก็นั่งดูกันอย่างมาราธอน6ชั่วโมงเต็มเงินรายได้ทั้งหมดนั้นได้บำรุงสาธารณกุศลซึ่งท่านจะได้ทั้งความเพลิดเพลินและท่านก็จะได้บุญกุศลไปด้วยในขณะเดียวกันสวัสดีครับ